สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับโมให้ฟังกลับมาแล้วประจำสัปดาห์นี้นะครับอย่างที่บอกกันไว้ครับโมให้ฟังคือการรวบรวมข่าวอีสปอร์ตนะครับมาอ่านให้ฟังกันประจำสัปดาห์นั่นเองก่อนจะไปรับชมข่าวในสัปดาห์นี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางของ FPS Thailand กันก่อนเลยครับหลังจากกดติดตามแล้วนะครับมาพบกับข่าวแรกกันเลยในสัปดาห์นี้เขาบอกว่าแน่นเอียดเลยสำหรับข่าวเนี่ยสรุปกันแล้วครับสำหรับ4ทีมที่ได้เข้าสู่รอบออฟไลน์ AVL Valorant นั่นเองได้4ทีมไปออฟไลน์แล้วครับท่านผู้ชมครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาฮะการแข่งขันในรายการ AVL 2023ในรอบ Playoff Online นะครับได้4ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ Main Event Offline เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีมแรกครับนั่นคือ MITH หรือ Made in Thailand นะครับที่เพิ่งมีการประกาศเปลี่ยนไลน์อัพไปเกือบครึ่งทีมครับโชว์ฟอร์มสวยหรูฮะสามารถเอาชนะ The Infinity ในแมตช์แรกนะครับไปด้วยสกอร์2-0เกมครับส่วนแมตช์ที่2ครับพวกเขาโคจรมาเจอกับ NKT ครับซึ่ง NKT นี้นะครับมีโค้ชนะครับที่มีชื่อว่า Leaf นะครับหรืออดีตโค้ชของ MITS นั่นเองนะครับการเจอกันของคู่นี้ครับ MITS ครับสามารถเอาชนะไปได้2-0เกมครับแต่เป็นเกม2-0ที่โคตรตึงครับท่านผู้ชมครับเพราะตัดสินกันถึงโอเวอร์ไทม์ทั้ง2แผนที่เลยถ้าใครไม่ได้รับชมเนี่ยต้องไปดูย้อนหลังเลยนะครับผมบอกเลยว่าเดือดจริงๆครับโดยเฉพาะฟอร์มผู้เล่นของ MITS นะครับที่มีชื่อว่ากระดุมครับหรือว่าเดอะแบกของทีมเนี่ยนะฮะที่งัดพลังเหนือมนุษย์ฮะออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับยิงทั้งหมดเนี่ยไป108คิวฮะจากทั้งหมดในการเล่น4เกมหรือ4แผนที่ฮะเท่ากับว่าคิวเฉลี่ยของน้องกระดุมเนี่ยอยู่ที่27คิวต่อ1แผนที่ฮะบอกเลยว่าโคตรโหดทีมที่2นะครับเป็นทางทีมเซอร์เซียนะครับที่เป็นแชมป์ VCT TH Split 2นั่นเองนะครับไม่ยอมทางด้าน MITS เหมือนกันนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยสามารถเอาชนะทีมรุ่นใหม่ไฟแรงอย่าง S Dobby ไปฮะในเกมแรกเนี่ย2-0แผนที่ครับทำให้พวกเขานะครับโคจรเข้าไปเจอกับทีมฟูลเซนครับซึ่งจะบอกว่าฟูลเซนเนี่ยครับหลายๆแคสเตอร์หลายๆตัวเต็งหลายอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยบอกว่าฟูลเซนในทัวร์นาเมนต์เนี้ยเป็นเต็งหนึ่งนะครับซึ่งการแข่งขันเนี่ยดุเดือดมากๆครับท่านผู้ชมครับหลายๆคนเนี่ยให้เป็นการดวลกันระหว่างเจ้าชายวาโลนะฮะหรือน้องเอ็กซี่ที่เล่นคอนโทรเลอร์ของทีมเซอร์เซียครับเจอกับราชาวาโลอย่างจอห์นโอเซนที่เล่นดูอลิสของฟูลเซนนะฮะแต่ต้องกลับบอกนะครับว่าการแข่งขันในแมตช์นี้ครับเซอร์เซียครับที่ใช้ประสบการณ์รวมไปถึงทีมเวิร์คที่ดีกว่าฮะเอาชนะฟูลเซนไปได้นะครับส่วนผู้เล่นยอดเยี่ยม MVP ทั้ง2แผ่นที่นะครับคงหนีไม่พ้นดูอลิสตัวเก่งของเซอร์เซียฮะอย่างน้องอันเลิร์นนั่นเองหรือน้องอันเลิร์นแท็บนะครับที่มี Average Combat Score สูงถึง286เลยทีเดียวนะครับส่งฟูลเซนเนี่ยไปลุ้นต่อในสายล่างครับทีมต่อมาครับท่านผู้ชมครับที่ผ่านเข้าสู่รอบ Main Event Offline นะครับเป็นทีมที่3นั่นก็คือทีม NKT นั่นเองครับของโค้ช Leaf นะฮะหลังจากที่พ่ายแพ้กับ MITH ครับมาก่อนหน้านี้นะครับพวกเขาต้องตกลงมาเล่นสายด้านล่างครับซึ่งโคจรมาเจอกับทีม The Infinity นะครับที่แมตช์นี้นะครับไม่มีอะไรจะเสียเหมือนกันนะครับหลังชนฝาด้วยกันทั้งคู่แมตช์นี้นะครับเป็นการแข่งขันที่สูสีมากๆนะครับในช่วงเวลาแรกๆนะครับแต่สุดท้ายครับทางทีม The Infinity นะครับก็ต้านทานความร้อนแรงฮะของทีม NKT ไว้ไม่ไหวเลยครับแพ้ไป2-0แผ่นที่ด้วยสกอร์13-10และ13-9ครับทำให้ทีม NKT เนี่ยผ่านเข้าสู่รอบ Main Event Offline ไปได้ในที่สุดเป็นทีมที่3นั่นเองและก็มาถึงที่นั่งสุดท้ายครับในรอบ Main Event Offline ครับเป็นการพบกันระหว่าง AAA หรือ Attack All Around นะครับเจอกับทีม Full Sent ครับทีมที่เพิ่งแพ้เซอร์เซียมาในสายด้านบนนั่นเองนะครับแมตช์นี้ผมบอกเลยนะครับว่าเป็นแมตช์หยุดโลกแมตช์นึงเลยนะครับแล้วก็เป็นแมตช์แห่งศักดิ์ศรีเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าทั้ง2ทีมครับเป็นทีมที่มีกองเชียร์ค่อนข้างหนาแน่นมากๆนะครับและนี่คือแมตช์ตัดสินทีมสุดท้ายที่เข้าสู่รอบ Main Event Offline มีตั๋วเป็นแค่ใบเดียวนะครับเริ่มการแข่งขันครับแมตช์แรกเนี่ย Attack All Around เนี่ยเลือกด่าน Ascent มาเจอกับ Full Sent นะครับซึ่งต้องบอกว่าแมตช์นี้นะครับ AA เนี่ยมีวินเรทสูงถึง 64% ครับแต่ทางทีม Full Sent ครับได้เลือกคอมเอเจนต์นะครับที่เราอาจจะไม่เห็นทีมในไทยหยิบมาใช้มากนักนะครับนั่นคือการเลือก2สโมกมาเล่นนะครับนั่นคือโอเมนกับฮาร์เบอร์นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าสร้าง Impact ให้กับฝั่ง AA ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับโดยทางฝั่ง AA ครับได้เป็นฝ่ายบุกก่อนแต่ครึ่งแรกเนี่ยทำสกอร์ได้เพียงแค่3วินเท่านั้นนะครับทำให้พอสลับฝั่งมาในครึ่งเวลาหลังเนี่ยจึงเล่นยากขึ้นไปอีกนะครับและสุดท้ายครับก็พ่ายแพ้ไปในแผนที่แรกด้วยสกอร์13-8ทำให้ฟูลเซนขึ้นนำไปก่อน1-0เกมพอในแมปที่2ต่อมาครับเป็นแมปฮาเว่นครับที่ถูกเลือกโดยทางทีมฟูลเซนเองนะครับและได้เป็นฝั่งบุกหรือแอคแทคเกอร์ก่อนเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าสูสีกันมากในแผนที่นี้นะครับในครึ่งเวลาแรกเนี่ยไม่มีใครยอมใครครับท่านผู้ชมครับบุกก็ดีกันก็เหนียวนะครับซึ่งครึ่งเวลาแรกเนี่ยจบไปที่สกอร์6-6นะครับแม้จะค่อนข้างตึงในครึ่งเวลาแรกนะครับแต่พอสลับฝั่งมาเนี่ยดูเหมือนแอคแทคออราวครับจะบุกได้แค่วินเดียวเท่านั้นนะครับทำให้ฟูลเซนเนี่ยได้วินต่อกันมาเรื่อยๆครับจนในที่สุดฮะฟูลเซนครับก็สามารถเอาชนะแอคแทคออราวไปได้อย่างสวยงามเป็นทีมสุดท้ายครับที่คว้าตั๋วรอบเมนอีเวนต์ออฟไลน์มาได้สำเร็จนะครับ
ก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง4ทีมด้วยนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับและขอแสดงความเสียใจกับทุกทีมด้วยที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบนะครับท่านผู้ชมครับส่วนรอบเมนอีเวนต์ออฟไลน์ครับจะจัดขึ้นในวันที่16และ17กันยายนที่จะถึงนี้นะครับที่ True 5G Pro Hub @สยาม Discovery มาหาตัวแทนประเทศไทยเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นครับเพื่อไปแข่งขันต่อที่ประเทศเกาหลีนั่นเองตอนนี้ลงทะเบียนกันมาเนี่ยต้องบอกว่า 700-800 คนแล้วนะครับก็ขอให้น้องๆที่ลงทะเบียนมาเป็นผู้โชคดีไปร่วมงานกับเราที่ True 5G Pro Hub ครับข่าวแรกก็ว่าเหนื่อยแล้วนะฮะข่าวต่อมาดีกว่าเขาบอกว่าผู้ชายหลบไปเว้ยผู้หญิงมาแล้วอย่างที่ผมได้เคยพูดไปนะครับว่ามีรายการ VCT Game Changer นะครับวันนี้มาอัปเดตเพิ่มเติมกันนิดนึงครับท่านผู้ชมครับสำหรับการแข่งขัน VCT Game Changer นะครับเป็นรายการแข่งขันของผู้หญิงและเพศทางเลือกนะครับที่ดีที่สุดบนเวทีระดับนานาชาติจะมีทีมที่เข้าร่วมทั้งหมดเนี่ย8ทีมใน VCT Game Changer 2023จะแข่งขันกันระดับภูมิภาคในช่วงรอบคัดเลือกนะครับและทีมที่ดีที่สุดนะครับจากแต่ละภูมิภาคเนี่ยจะผ่านเข้ารอบไปแข่งขันต่อนะครับที่ประเทศบราซิลเมืองเซาเปาโลครับตอนนี้เราก็ได้ทราบ8ภูมิภาคกันแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างนั่นก็คือ EMEA 2ทีม NA 2ทีมบราซิล1ทีมลาตินอเมริกาหรืออเมริกาใต้1ทีมเซาท์อีสต์เอเชีย1ทีมอีสต์เอเชียหรือญี่ปุ่นเกาหลีจีน1ทีมส่วนทีมจะเข้ารอบต้องรอติดตามกันต่อไปและให้กำลังใจสาวๆกันด้วยนะครับแม่ผมให้กำลังใจอยู่แล้วข่าวต่อมาดีกว่าดราม่ามาแล้วเขาบอกว่าใส่สุดพูดแบบนี้ก็สวยดิเพ่ต้องบอกว่าไม่มีใครนะครับที่ฮอตไปกว่าผู้ชายที่ชื่อว่าลีโอฟาเรียครับที่เป็น Head of Valorant Esports นะครับที่โดนแฟนๆและนักแข่งจวกยับเลยฮะท่านผู้ชมครับหลังได้สัมภาษณ์กับ My Esports นะครับว่า Riot เนี่ยไม่ได้มองความมั่นคงจากลีกเทียร์2อยู่แล้วเราไม่ได้ต้องการทีมที่เล่นเป็นแค่ปี2ปีแล้วก็เลิกและเพื่อที่จะพัฒนาลีกนานาชาติเราจึงไม่ได้มองหาความมั่นคงกับเทียร์2เรามุ่งเน้นไปที่ลีกนานาชาติมาโดยตลอดอ่ะและนั่นแหละคือแก่นแท้ของกีฬาถามจริงท่านผู้ชมเราต้องเข้าใจด้วยว่ากีฬานี้สร้างขึ้นจากแฟนๆไม่ใช่นักกีฬาและองค์กรดังนั้นเราต้องถอยมาและสร้างมันขึ้นมากับแฟนๆของเราถ้าไม่มีคอมมูนิตี้ของแฟนๆก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปได้ลีโอฟาเรียกล่าวไว้ดังนี้ท่านผู้ชมผมบอกเลยนะครับพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือไลออดมองว่าการแข่งขันเทียร์2เนี่ยเป็นเพียงสะพานไปสู่ลีกนานาชาติเท่านั้นฮะไม่ได้ต้องการที่จะพัฒนาอะไรเพิ่มเติมในลีกเทียร์2นะครับหลังจากที่ได้ยินแบบนี้ฮะแฟนๆและนักแข่งหลายคนเนี่ยโอ้ไม่มีใครพอใจฮะพร้อมคาดหวังให้ลีโอฟาเรียเนี่ยออกมาอธิบายอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ดังกล่าวซะหน่อยเพราะหากยังมีมุมมองแนวคิดแบบนี้นะครับอาจจะส่งผลกระทบต่อหลายๆองค์กรและไลออดเองก็ได้ในอนาคตนะครับส่วนตัวผมเองนะท่านผู้ชมนะผมว่ามันสำคัญทุกลีกนะครับเพราะอีโคซิสเต็มเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นตั้งแต่รากฐานผ่านไปแล้วสำหรับข่าวเมื่อสักครู่นี้ครับมาดูที่ข่าวต่อไปกันดีกว่าเขาบอกมีการเนิร์ฟเอเจนต์ใช่ป่ะแต่สุดท้ายอะเนิร์ฟไปก็ไม่มีผลสำหรับแฟนๆ Valorant นะครับที่เป็นเมนดูริสนะครับแล้วก็เล่นตัวละครที่มีชื่อว่าเจ็ตเนี่ยนะครับคงเซ็งกันไปไม่น้อยหน้าเลยครับหลังเจ็ตเนี่ยถูกเนิร์ฟในแพท 7.04 ครับซึ่งสกิลที่โดนเนิร์ฟเนี่ยคือคาวเบิร์ดหรือว่าเจ้าสโมกสีขาวๆที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันลดระยะเวลาจาก 4.5 วินาทีท่านผู้ชมเหลือแค่ 2.5 วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราเห็นนะครับว่าคาวเบิร์ดและเทลวินเข้ามาในบอมไซด์เวลาแข่งเนี่ยเวลามันลดน้อยลงในการอำพรางตัวครับและสกิลอีกหนึ่งสกิลนะครับที่ถูกเนิร์ฟไปก็สกิลอัพดรามนะครับหรือท่านผู้ชมเคยเห็นไหมฮะมันจะลอยตัวขึ้นไปหรือกระโดดขึ้นไปกลางอากาศเนี่ยนะครับสามารถอัพดรามเหลือเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะฮะจากที่ปกติอัพดรามได้ถึง2ครั้งนะครับแต่การเนิร์ฟดูริสตัวเก่งครั้งนี้ครับก็ไม่ได้ทำให้ผู้เล่นหยิบเจ็ตมาเล่นน้อยลงเลยครับเจ็ตยังคงครองอันดับ1ในแรงค์เหมือนเดิมเพราะจากสถิติครับมีผู้เล่นหยิบเจ็ตมาลงแรงค์ในแพทที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ 18.9% และตอนนี้นะครับหลังจากที่มีการเนิร์ฟเนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเหลือที่ 15.8% นะครับแม้จะลดลงมานะครับแต่ยังเป็นเอเจนต์ที่ถูกมาเลือกใช้เยอะที่สุดอยู่ดีสำหรับดูโอริสฮะโอ้เอเวลที่ผ่านมาก็ใช้กันทุกทีมจบไปแล้วสำหรับข่าว Valorant นะครับมาดูที่ข่าวเกม PUBG กันบ้างดีกว่านะครับ55 Tactical ไปแล้วมาดูเซิร์ฟเวอร์กันบ้างเขาบอกว่า15 16 17กันยายนนี้จะมีการแข่ง PNC ครับเพราะฉะนั้นย้อนวันวางกันซะหน่อยใกล้จะเริ่มเทศกาล PUBG Nation Cup 2023นะครับวันนี้นะครับเรามาย้อนดูผลงานทีมไทยนะครับก่อนที่ไปดูการแข่งในปีนี้กันสักหน่อยนะครับ PUBG Nation Cup ครับ2ครั้งที่ผ่านมานะครับถูกจัดขึ้นนะครับในปี2019นะครับณประเทศเกาหลีใต้นะครับทีมไทยในปีนั้นนะครับจะมีคนที่เข้าร่วมการแข่งนะครับมีน้องบอยมินารุครับ
มีชิปปี้ครับมีดักแมนนะครับมีธนวัฒน์ TH ครับแล้วก็โค้ชเป็นตัวผมเองนะครับต้องบอกว่าในครั้งนั้นเนี่ยเราคว้าอันดับ6นะครับกลับมาได้นะครับในปี2019และต่อมาในปีล่าสุดนะครับ PUBG Nation Cup 2022นะครับที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพนะครับเพลเยอร์และโค้ชนะครับที่เข้าแข่งขันในปี2022นะครับก็มีน้องบอนนูรินนะครับน้องแจนแจนคูรอฟครับน้องโมเบลมอสครับและพี่กรีนเอ็กซ์ครูเซียนั่นเองนะครับส่วนโค้ชนะครับเป็นหนูจักนะครับหรือว่าโค้ชจักของเรานั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วครับยังมีอีกคนนึงนะครับนั่นก็คือน้องปู่ชิวที่เป็น IGL นะครับแต่ว่าปู่ชิวเนี่ยประสบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพฮะก็คือน้องปู่ชิวเนี่ยไปติดโควิดก่อนที่จะเลิกการแข่งขันแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับทำให้น้องปู่ชิวเนี่ยพลาดในการเล่นทีมชาติเมื่อปี2022ไปนะครับซึ่งผลงานในปี2022นี้สำหรับทีมชาติไทยของเราเนี่ยทำจบอันดับที่10ของตารางนั่นเองนะครับส่วนในปีนี้ครับยังมีเพลเยอร์ไทยของเรา2คนนะครับที่ยังคงความสามารถและติดในทีมชาติอีกครั้งหนึ่งครับนั่นก็คือน้องนูรินและปู่ชิวนั่นเองปีนี้ครับปู่ชิวได้กลับมาติดอีกครั้งนะครับหลังจากเสียโอกาสไปในปี2022นะครับอย่างไรก็ตามท่านผู้ชมครับเราอัปเดตย้อนวันๆกันแล้วอย่าลืมเชียร์อย่าลืมติดตามในปี2023นี้ครับทีมชาติไทยของเราครับ PNC วันที่15 16 17กันยายนนี้ไปพร้อมๆกันนะครับหลังจากจบข่าว PNC ไปนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าทัวร์นาเมนต์ของ PUBG เนี่ยยังมีมาเรื่อยๆนะครับยังไม่เริ่ม PNC เลยขนมปังมารอซะแล้วสำหรับเกม PUBG นะครับมีการแข่งขันตลอดทั้งปี2023นี้อยู่แล้วนะครับสำหรับเกม PUBG นะครับท่านผู้ชมครับในปีนี้เนี่ยมีการแข่งขันต่อเนื่องกันอยู่แล้วนะครับต้องบอกนะครับว่าในเร็วนี้ครับจะมีการแข่งขัน PUBG Nation Cup ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับไม่ทันใดเลยครับยังไม่ได้เริ่มเลยนะครับก็มีทัวร์นาเมนต์ที่มีชื่อว่า Go Blade PUBG Show League 2023นะครับกับทัวร์นาเมนต์ที่จะรวมเหล่าโปรเพลเยอร์ทั้งในและต่างประเทศเงินรางวัลเนี่ยรวมกว่า 50,000 บาทนะครับเริ่มแข่งขันเนี่ยในวันที่19 20 21กันยายนและวันที่23 24 25กันยายนนี้นั่นเองนะครับทีนี้คนดูครับก็รอดูกันว้าวุ่นเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าจบจาก PNC ปั๊บก็มีรายการขนมปังกันต่อเลยนะครับท่านผู้ชมมาที่ข่าวต่อไปกันบ้างดีกว่าท่านผู้ชมครับเขาบอกเพิ่งจบไปเมื่อคืนนี้เลยสำหรับข่าวเกม Apex Legends TSM ครับคว้าแชมป์โลก Apex Legends ส่วนทีมไทยของเราจบอันดับ10เมื่อคืนที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับได้มีการแข่งขัน ALGS Year 3 Championship นั่นเองนะครับหรือศึกชิงแชมป์โลกของเกม Apex Legends ซึ่งจัดขึ้นที่ Resort World Arena ที่เมืองเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษนั่นเองครับแข่งขันกันทั้งหมดเนี่ย40ทีมด้วยกันครับซึ่งทีมที่ได้แชมป์ไปครองในปีนี้ก็คือทีม Solo Mid หรือ TSM จากสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับพร้อมคว้าเงินรางวัลสูงสุดถึง600,000เหรียญ US ดอลลาร์กันเลยทีเดียวส่วนทัวร์นาเมนต์นี้ท่านผู้ชมยังมีตัวแทนจากประเทศไทยของเราเนี่ยไปเข้าแข่งขันด้วยนะครับในรอบไฟนอลนะครับซึ่งทีมที่ว่านะครับนั่นก็คือทีม Ion Blood Gaming นะครับซึ่งทำผลงานเนี่ยจบอันดับที่10ในรายการนี้คว้าเงินรางวัลไป 40,000 เหรียญ US ดอลลาร์หรือ 1.4 ล้านบาทนะครับต้องชื่นชม Ion Blood Gaming นะครับที่ได้อันดับ10จากทั้งหมด40ทีมครับมาที่ข่าวต่อไปกันบ้างดีกว่าท่านผู้ชมสำหรับเกม Defense Derby นะครับเขาบอกว่าแคลปตันจัดให้แบบเน้นๆไม่ใช่เพชรนะการแข่งจัดกันแบบต่อเนื่องฮะสำหรับการแข่งขันเกม Defense Derby เกมแนว Tower Defense รูปแบบใหม่ไม่เหมือนใครนะครับกับ3รายการนะครับที่ต้องบอกว่าทางแคลปตันเนี่ยเขาประกาศโลดแมปการแข่งขันแบบสั้นๆในช่วงวันนี้จนถึงสิ้นปี2023นี้นะครับเริ่มต้นในเดือนกันยายนครับเปิดประเดิมกับรายการที่มีชื่อว่า Defense Derby Influencer Tournament นะครับรายการแข่งขันสำหรับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชิงรางวัลรวมกัน 100,000 บาทเริ่มต้นที่เดือนกันยายนนี้ครับท่านผู้ชมครับเปิดประเดิมกับรายการที่มีชื่อว่า Defense Derby Influencer Tournament รายการแข่งขันสำหรับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชิงรางวัลรวมกัน 100,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปดูความฮาความเก่งของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่น้องชื่นชอบได้เลยนะครับต่อกันด้วยเดือนตุลาคมกันเลยนะครับสำหรับรายการ Weekly Tournament นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันรายสัปดาห์ครับรายการนี้เนี่ยทุกคนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้นะครับรอติดตามรายละเอียดได้เร็วๆนี้นะครับผมบอกเลยว่าทัวร์นาเมนต์นี้ก็น่าสนใจนะครับผู้เล่นทั่วไปสามารถสมัครแข่งได้และเป็นรายสัปดาห์ซะด้วยและปิดท้ายปีนี้ครับกับการแข่งขันออฟไลน์ทัวร์นาเมนต์นะท่านผู้ชมไม่ได้ฟังผิดมันคือออฟไลน์ทัวร์นาเมนต์แต่จะจัดที่ไหนแข่งยังไงต้องรอติดตามนะครับการแข่งขันแน่นเอียดจนถึงสิ้นปีนี้กันเลยสำหรับสาวก Defense Derby นะครับจัดเด็กรอได้เลยนะบอกเลยงานนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดติดตามการสมัครและการแข่งขันรวมไปถึงข่าวสารนะครับรายละเอียดต่างๆได้ที่ Facebook ของ Defense Derby และรวมไปถึง Facebook ของ FPS Thailand มาที่ข่าวต่อไปกันบ้างสำหรับเกมโมบ้าอย่าง ROV ยังแข่งกันต่อเนื่องสำหรับ ROV Pro League 2023 Winter ที่เขาบอกว่า
ครึ่งทางกันแล้วจ้าจบลงไปแล้วนะครับสำหรับครึ่งแรกของการเก็บคะแนนนะครับสำหรับ RV Pro League 2023 Winter นะครับวันนี้โม้ให้ฟังของเราเนี่ยจะมาอัปเดต3อันดับนะครับที่อยู่จ่าฝูงกันสักนิดนึงนะครับอันดับที่1ตอนนี้ครับจะเป็นเบคอนไทม์นะครับอันดับที่2ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ด e-sport ที่ยังคงรักษามาตรฐานและระดับเอาไว้ได้นะครับส่วนอันดับ3นะครับวาเลนเซีย CF e-sport ครับซึ่งในแมตช์สุดท้ายของสัปดาห์ที่แล้วย้ำแค้นบุรีรัมย์ด้วยนะฮะเอาชนะไปด้วยสกอร์3-2พร้อมชิงแต้มสำคัญไต่กลับขึ้นมาเป็นอันดับ2ของตารางณตอนนี้ครับแต่วันนี้นะครับยังไม่หมดนะครับต้องบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยผ่านไปแล้วเนี่ยรายการโม้ให้ฟังของเรานะครับมีสรุปและเจาะลึกสำหรับครึ่งแรกของทัวร์นาเมนต์นี้ให้รับชมรับฟังกันด้วยเริ่มต้นด้วยนะครับเปิดสถิติฮีโร่ที่ถูกหยิบใช้มากที่สุด3อันดับแรกในช่วงเก็บคะแนนนั่นก็คืออิกกี้นะฮะถูกหยิบมาใช้ทั้งหมดเนี่ย50ครั้งครับแต่ยังไม่หมดนะครับในการหยิบใช้อิกกี้นี้เจ้าหมูนะครับหรือเบคอนไทม์เนี่ยหยิบมาใช้ถึง8ครั้งฮะและชนะทั้ง8ครั้งเลยด้วยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับอันดับต่อมานะครับนั่นก็คือฮีโร่ในใจของใครหลายคนนะครับนั่นก็คือไวโอเลตนะฮะสาวน้อยถือปืนตีลังกาซึ่งเป็นฮีโร่ในใจของผมด้วยถูกเลือกมาใช้ทั้งหมดเนี่ย50ครั้งโถท่านผู้ชมไวโอเลตยังไงก็เป็นฮีโร่ที่เนิร์ฟยังไงก็ไม่สามารถทำอะไรฮีโร่ตัวนี้ได้เลยจริงๆแล้วฮะและสำหรับอันดับต่อมานะครับนั่นคือสกัดฮะฮีโร่หมัดหนักถูกเลือกมาใช้ทั้งหมดเนี่ย48ครั้งแต่ยังไงนี้ก็ยังเป็นแค่ครึ่งแรกของทัวร์นาเมนต์นี้เท่านั้นนะครับยังมีครึ่งหลังให้รับชมกันต่อสำหรับผล Most Pick นี้หาข้อมูลมาจากเว็บไซต์ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับข่าว e-sport ไปหลายเกมมากแล้วไปดูที่ข่าวต่อไปดีกว่าข่าวการโยกย้ายตัวผู้เล่นครับจะไปไหนกันแน่เนี่ยไม่ได้ถามนะจะไปไหนทีมดังนะครับใน Valorant นะครับอย่าง Paperex นะฮะทีมรองแชมป์โลกนะครับของ VCT Champion Game Valorant ที่ผ่านมานะครับได้ประกาศออกมานะครับว่าน้องกล้าครับหรือปฏิพันธ์โพสีนะครับหรือซิกเกเลตนะฮะได้ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับไปเบเล็กซ์นะฮะและจะออกจากทีมเพื่อหาความท้าทายใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งน้องกล้านะครับได้เข้าร่วมทีมไปเบเล็กซ์ในช่วงปี2022นะครับโดยเปิดประเดิมรายการแรกคือ Riot One Invitational Yokohama และมีบทบาทสำคัญกับทีมใน VCT Pacific League 2023รวมถึงการลงเล่นในฐานะตัวจริงพาทีมจบอันดับที่3ในการแข่งขันมาสเตอร์โตเกียวที่ผ่านมานั่นเองเชื่อว่าทุกคนนะครับจะจดจำผู้เล่นที่ชื่อว่าซิกเกเลตโปรเพลเยอร์ชาวไทยที่สร้างชื่อเสียงไว้มากมายทำให้รู้ว่าคนไทยก็เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับหลังจากนี้นะครับไม่ว่าเส้นทางของน้องกล้าจะเป็นยังไงฝากแฟนคลับทุกคนติดตามด้วยนะครับมาที่ข่าวต่อไปกันบ้างยังคงดุเดือดสำหรับตลาดผู้เล่น Valorant ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาทางเพจ Facebook ของทีม Taron Esports สังกัดชื่อดังในประเทศไทยได้ประกาศแฟร์เวลผู้เล่น2คนจากเกม Valorant นั่นก็คือน้อง Fox ฮะและน้องเจมส์ซูชิบอยนั่นเองซึ่งทางสังกัด Taron Esports ก็ได้โพสต์ขอบคุณน้องๆทั้ง2คนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมถึงแม้จะไม่ได้เดินทางไปด้วยกันต่อนะครับแต่ทุกคนก็พร้อมให้กำลังใจน้องทั้งคู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนก็ตามทั้ง2คนครับได้สร้างผลงานในสีเสื้อของ Talon Esports ไว้มากมายให้กับทีมนะครับเส้นทางหลังจากนี้ของทั้ง2คนจะเป็นยังไงฝากติดตามรวมถึงให้กำลังใจน้องๆทั้ง2คนด้วยนะครับสำหรับ Fox และ Sushi Boy ส่วนผมให้กำลังใจแน่และรอติดตามเลยไปอยู่ทีมไหนเนี่ยข่าวต่อไปกันบ้างดีกว่าก็ยังอยู่กับตลาดผู้เล่นแต่เขาบอกว่าโละทั้งทีมต้องบอกนะครับสังกัดชื่อดังสัญชาติเกาหลีใต้อย่าง Gen G Esports นะครับได้ประกาศปล่อยผู้เล่นเกือบยกทีมนะครับโดยประกอบไปด้วย King God Dead ครับ Siwan TS ครับและ Ego นะครับรวมไปถึงโค้ชทีมอย่างเอามาพัดดี้กับเบลอีกด้วยนะครับเท่ากับจะเหลือเพียง Meteo เท่านั้นนะครับที่จะได้ไปต่อกับทีมต้องบอกนะครับไปหมดทีมแบบนี้เหลือแค่คนเดียวเนี่ยเหงาตายเลยโดยผลงานล่าสุดของทีมชุดนี้นะครับก็คือการจบอันดับ4ในการแข่งขัน VCT 2023 Pacific League และอันดับที่3 Last Chance Qualify ทำให้พวกเขาเนี่ยไม่ได้ไปแข่งขันต่อใน Master Tokyo และ VCT Champion 2023ที่ผ่านมานั่นเองนะครับสำหรับแฟน Gen G Esports ครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับว่าทางสังกัดจะหาผู้เล่นคนไหนเข้าสู่ทีมแทนผู้เล่นที่ออกไปจากทีมในอนาคตไม่แน่อาจจะได้เห็นคนไทยลงเล่นให้กับ Gen G หรือเปล่าก็ต้องติดตามกันข่าวต่อไปกันบ้างยังอยู่กับ Valorant นะครับเขาบอกข่าวนี้เนี่ยไม่ได้โยงย้ายไปไหนอยู่ที่นี่แหละแต่จะทำอะไรอ่ะไหว้ทิ้งล่าสุดนะครับทางสังกัด Sentinel ครับสโมสรชื่อดังในเกม Valorant นะครับได้ประกาศต่อสัญญากับ Tyson Tent นะครับผู้เล่นตัวเก่งของทีม Valorant ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทางสังกัดได้โพสต์คลิปวิดีโอลงใน YouTube ที่ตั้งชื่อคลิปว่า
10 is here to stay ในเนื้อหาคลิปจะเป็นการล้อเลียนในรายการ Shark Tank ครับซึ่งในเนื้อหาคลิปประมาณว่าทาริกนี่แหละสตรีมเมอร์ชื่อดังของทางสังกัดได้มาออกรายการเพื่อหานักลงทุนมาสนับสนุน Sentinel การพูดคุยตอบคำถามเกี่ยวกับปัญหาการเงินแบบฮาๆจนถึงคิวที่ทางทาริกออกมาบอกว่า10จะอยู่กับเราต่อทางนักลงทุนก็เปลี่ยนใจทันทีแม่ถือว่าเป็นไอเดียที่ยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยได้ทั้งต่อสัญญาแล้วก็นี่เขาบอกเลยอ่อยแล้วนะไม่รอแล้วหานักลงทุนด้วยนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับหลังจากก่อนหน้านี้ฮะมีข่าวออกมาว่าทางสังกัดได้ประสบปัญหาเรื่องการเงินอย่างหนักเซนเนลก็เลยเอามาทำล้อเลียนซะเลยดีกว่านะครับแต่ยังไงก็ตามบทบาทของเทนในเซนเนลจะเป็นยังไงต่อจะแข่งต่อกับทีมหรือจะเปลี่ยนมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต้องรอติดตามครับมาที่ข่าวต่อไปกันบ้างเขาบอกว่าทีมท้ายไปหมดแล้วจ้าเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับทางสังกัด UD เวสสุวรรณครับได้ออกมาประกาศยุติการทำทีม Dota 2นะครับทำเอาแฟนๆชาวไทยใจหายไปไม่น้อยเลยนะครับเพราะไม่เหลือทีมไทยแท้ๆแล้วนะครับให้เชียร์กันอีกแล้วครับหลังจากนี้ครับผู้เล่นชุดนี้จะไปอยู่กับทีมไหนหรือจะมีสังกัดไทยจัดทีมใหม่ขึ้นมาในเกม Dota 2ก็ต้องรอติดตามกันแล้วครับอย่างที่บอกครับตอนนี้ไม่มีสังกัดไทยเหลือแล้วนะครับแต่ยังมีผู้เล่นไทยให้ได้เชียร์กันอยู่แน่นอนก็ต้องรอติดตามกันไปสำหรับวงการ Dota 2ครับจบลงไปแล้วสำหรับข่าวซีเรียสทั้งหมดรวมไปถึงการโยกย้ายตัวผู้เล่นมาสู่ช่วงข่าวที่เป็นกระแสกันบ้างดีกว่าไข่ดาวยังมีถั่วได้สัปดาห์นี้จะเป็นยังไงต้องรอติดตามเขาบอกว่าโซเชียลอึ้งเขาบอกว่ามีของว่างแนวใหม่จากประเทศจีนครับคนขายทำเล่นๆขำๆดันดังจริงเลยฮะคนแห่ต่อคิวมากินกันเพียบที่สำคัญแจกฟรีด้วยจากเว็บไซต์นะครับ Oddity Central ครับได้โพสต์เรื่องราวของว่างสุดแปลกประหลาดจากประเทศจีนอีกครั้งหลังคลิปวิดีโอหนึ่งได้กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ของประเทศจีนซึ่งนั่นก็คือน้ำแข็งย่างกูถามจริงอาหารว่างริมถนนสุดแปลกประหลาดที่โด่งดังจากการถ่ายคลิปสั้นๆครับที่แผงขายอาหารข้างทางในเมืองหนานชางมณฑลเจียงซีประเทศจีนในคลิปวิดีโอนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าก้อนน้ำแข็งถูกปรุงบนตะแกรงปรุงรสด้วยซอสและเครื่องเทศก่อนเสิร์ฟบนจานและดูเหมือนว่าจะได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงฤดูร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นของว่างแจกฟรีฮะเอาล่ะท่านผู้ชมเอ้ยโลกมันมาไกลขนาดนี้แล้วน้ำแข็งยังย่างได้โอ้ยอยากลองชิมเหมือนกันไหมเอาล่ะครับมาช่วงสุดท้ายของรายการกันดีกว่านะครับก่อนจะจากกันไปเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วมาอัปเดตตารางการแข่งขันเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยรับชมการแข่งขันมันๆประจำสัปดาห์นี้กับเกมแนว e-sport ครับมาที่เกมแรกกันก่อนนะครับสำหรับ Valorant เขาบอกสัปดาห์นี้มีแข่งกันแบบว่าแน่นๆมันๆแน่นอนสำหรับแฟนเกม Valorant นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยสำหรับงานออฟไลน์สุดยิ่งใหญ่ครั้งที่2ในประเทศไทยอย่าง Africa TV Valorant League 2023นะครับซึ่งจะจัดขึ้นที่ True 5G Pro Hub ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่16 17กันยายนที่จะถึงนี้นั่นเองโดยจะมี4ทีมอย่าง MITSเซอร์เซีย NKT และฟูเซนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดทีมตัวแทนจากประเทศไทยเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นไปแข่งขันต่อที่ประเทศเกาหลีใต้พร้อมชิงรางวัลรวมกว่า 250,000 บาทต้องบอกนะท่านผู้ชมครับออฟไลน์ในประเทศไทยกับเกม Valorant เนี่ยเกิดมาแล้วครั้งหนึ่งคือ Ascension นั่นเองซึ่งทัวร์นาเมนต์นั้นเนี่ยมีทีมไทยแค่ทีมเดียวคือเซอร์เซียครับครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการคัดหาตัวแทนประเทศไทยโดยการแข่งขันออฟไลน์เพราะงั้นติดตามกันด้วยมาที่ PUBG Nation Cup กันบ้างครับศึก PUBG ทีมชาติณสังกัมแอฟริกาโคโลเซียมกรุงโซลณประเทศเกาหลีใต้เชียร์ทีมชาติไทยไปด้วยกันในวันที่15 16 17กันยายนนี้เงินรางวัลเนี่ยครับท่านผู้ชมฮะรวมกว่า 300,000 เหรียญ US ดอลลาร์รวมกับ Crowdfunding นะครับหลังจากการขายไอเทม Pick M Challenge ฮะโดย PNC ในครั้งนี้เนี่ยแข่งขันทั้งหมดใน3วันด้วยกันวันละ6รอบโดดรวมทั้งหมดเป็น18รอบโดดนะครับใช้4แผนที่ในการแข่งขันนั่นก็คืออีรังเกลมิรามาเทโก้และแผนที่ใหม่ที่ถูกบรรจุการแข่งขันใน Official ครั้งแรกฮะนั่นก็คือวิกเฮนดี้นั่นเองพบกับ16ประเทศนะครับที่เข้าร่วมระเบิดศึกใน PNC 2023ครั้งนี้โดยเริ่มต้นอย่างแชมป์เก่าอย่าง United Kingdom อาร์เจนตินาออสเตรเลียบราซิลแคนาดาจีนไชนีสไทเปเดนมาร์กเยอรมนีอินเดียญี่ปุ่นเซาท์เกาหลีไทยแลนด์ตุรกีUnited States และเวียดนามนะครับอย่าลืมจดเวลาจดวันแข่งเตรียมตัวให้พร้อมกับการแข่งขัน PNC 2023ที่จะระอุขึ้นในสัปดาห์นี้ร่วมเชียร์ทีมชาติไทยไปด้วยกันแยกกันดูนะท่านผู้ชมนะชนกันเต็มๆเลยสำหรับ Valorant กับ PUBG ไม่อีกหนึ่งเกมที่ยอดฮิตในประเทศไทยสำหรับการแข่งประจำสัปดาห์นี้สำหรับ ROV ในสัปดาห์นี้ครับมาถึงครึ่งหลังของช่วงเก็บคะแนนใน ROV Pro League 2023 Winterมีการแข่งขัน2วันด้วยกันในสัปดาห์นี้ก็คือวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่16 17กันยายนเริ่มเวลาเที่ยงตรงเป็นต้นไปและในวันเสาร์นี้พบกับ Big Match Top 2ครับ
เป็นการโคจรมาเจอกันระหว่างเบคอนไทม์กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตห้ามพลาดเด็ดขาดใครจะชนะในแบบนี้รอรับชมกันได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าสุดสัปดาห์นี้ฮะ15 16 17 eSport Lover และนี่คือข่าวทั้งหมดในโม้ให้ฟังประจำสัปดาห์นี้นะครับก่อนจะจากกันไปฝากกดติดตามทุกช่องทางของ FS Thailand ด้วยนะครับส่วนใครนะครับอยากจะให้เราไปอ่านข่าวเกมอะไรนะครับก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปกันได้เลยนะครับทีมงานของเราจะไปดูนะครับแต่ไม่ได้เอามาทำเอามาทำด้วยไปแล้วสัปดาห์นี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าโม้ให้ฟังไปแล้วสวัสดีครับ